หลังจากแมตช์วันนั้นที่ผมได้รับอาการบาดเจ็บผมก็ได้ตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลก็มีอาการเจ็บปากปวดหัวเจ็บจมูกแต่ผมก็ว่ามันก็เจ็บไม่เท่าที่ผมเห็นทีมเราแพ้หรอกครับผมก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของทีมแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆในทีมครับแล้วก็แฟนบอลด้วยครับที่ให้กำลังใจผมในวันนั้นบุกเข้าไป